รถแดงของเราเนี่ยสมาชิกเยอะเนาะมีทั้งดีทั้งไม่ดีใจเราไม่คิดเอาของเขาอยู่แล้วเราเก็บกระเป๋าตังค์ได้เรารู้ว่ามีเอกสารมีเงินอยู่ไม่คิดว่าเราต้องการชื่อเสียงหรือว่าเงินทองอะไรนะครับเขาจะได้รับของเขาคืนไหมแค่นั้นเองเกิดความภาคภูมิใจแล้วครับเรื่องราวเชิงบวกเกี่ยวกับรถแดงเชียงใหม่เพียงไม่กี่ครั้งในรอบหลายปีที่ผ่านมาความขุ่นเคืองใจจากปัญหาราคาค่าโดยสารความไม่เข้าใจกันระหว่างคนนั่งกับคนขับถูกแทนที่ด้วยวีรกรรมความดีของนายอานัทแสงฮิรันชาวนครสวรรค์ซึ่งเดินทางมาเรียนต่อชั้นป.7จนมีครอบครัวปักหลักอยู่เชียงใหม่เป็นเวลา40กว่าปีมาแล้วครับสถานีรถไฟครับกลุ่มของผมนะทีมงานเสือภูเขานะครับพอดีเขาติดต่อมาให้มารับลูกค้าที่นี่เขานัด8โมงผมมาประมาณ7โมงครึ่งผมก็มีเวลาผมก็ไล่ถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเองมั่งเนี่ยฮะถ่ายเล่นนะฮะถ่ายเล่นนะครับบังเอิญไปถ่ายที่ป้ายอันนี้หามุมกล้องก่อนถ่ายไปก็เจอกระเป๋าอยู่นั้นครับผมเลยถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่าผมเจอกระเป๋าตรงนี้นะรปภ.เปิดมาก็เป็นเงินประมาณหมื่นกว่าแล้วก็ไปฝากนายสถานีเอาไว้ก็ประมาณ1อาทิตย์ก็ยังไม่มีใครมาติดตามด้วยความร้อนใจและเป็นห่วงว่าเจ้าของคงจะกำลังทุกข์หนักเมื่อทำกระเป๋าหายจึงรีบประสานผ่านต้นสังกัดตัวเองคือสหกรณ์นครลานนาเดินรถเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหมดผ่านไปทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหาทางส่งคืนคิดถึงใจเข้าใจเราเนาะผมไม่รู้ว่าเป็นของต่างชาติหรือว่าของคนไทยแล้วคิดว่าเป็นของคนไทยก่อนเขาก็ต้องเดือดร้อนเขาต้องรีบมาเอาถ้าเกิดเขารู้ว่ากระเป๋าตังค์เขาหายนะครับบางคนบอกช่วงนี้แบบเอาแค่เรามีกินเราอยู่รอดก่อนก็โอเคแล้วนะพี่คิดลึกขนาดว่าต้องใจเขาใจเรามันต่างคนต่างต้องการใช้ฮะแต่เรามีหน้าที่นี้หน้าที่บริการอย่างหนึ่งเนาะเราคิดว่าไม่ใช่ของเราแล้วเรามีเวลาน้อยลูกค้าก็กำลังจะมาเลยเราก็ไปฝากรปภ.ไว้ลูกค้าที่กำลังจะมาเนี่ยคืองานของเราครับการเก็บของได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่และไม่ใช่ของของเราครับผมอย่าไปหยิบฉวยของเขาครับผมแล้วที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าต่างคนก็ต่างมีความจำเป็นมันก็ลำบากครับไหนจะค่าน้ำมันขึ้นเนาะแล้วก็ชาวต่างชาติก็ไม่ค่อยจะมีเนาะลูกค้าภายในประเทศก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันปัญหาอุปสรรคที่ตนกำลังเผชิญอยู่มีใช้ข้ออ้างในการฉกฉวยเอาเปรียบจากสังคมครับการทำดีในครั้งนี้ส่งผลเชิงบวกต่อองค์กรเพื่อนร่วมอาชีพขับรถแดงด้วยกันหน้าตาของจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงชื่อเสียงของประเทศไทยเลยทีเดียวรถแดงของเราเนี่ยเราจะประชุมทุกๆปีไปเจอตรงไหนน่ะเราควรที่จะเก็บคืนให้เจ้าของกำชับต้องคิดอยู่ตลอดว่าเรางานบริการคุณอนัทที่เก็บเงินได้ก็เป็นคนดีคนหนึ่งยิ่งสากลรถแดงเนี่ยมีใหญ่ระดับประเทศรถแดงเรามี 2,500 กว่าคันมันต้องมีคนดีและคนไม่ดีอยู่ในก็ถือว่าได้อย่างสมชื่อของเราที่เก็บกระเป๋าได้เนี่ยก็ถือว่าเราปลื้มรถแดงเชียงใหม่ในปัจจุบันติดเบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ไว้ข้างรถพร้อมกับสายด่วนร้องเรียนขนส่งได้โดยตรงเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้โดยสารและยังช่วยป้องปรามโชเฟอร์ใจดำได้อีกทางสิ่งเหล่านี้ถ้ากระจายออกไปมากๆเนี่ยมันเกิด impact ในวงกว้างอันนี้จริงๆแล้วใช้เม็ดเงินมหาศาลก็ไม่สามารถประชามพันธ์สิ่งเหล่านี้ออกไปได้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันง่ายๆโดยเฉพาะรถแดงเนี่ยตัวเขาเองนะครับเป็นผู้ที่ติดต่อกับนักท่องเที่ยวโดยตรงอยู่แล้วไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวไทยหรือต่างชาติเนี่ยมาถึงเนี่ยด่านแรกก็เจอรถแดงก็เหมือนเป็นไกด์คนแรกของพื้นที่นะครับเชียงใหม่เนี่ยนอกจากธรรมชาติวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วเนี่ยน้ำจิตน้ำใจของคนในพื้นที่ก็เป็นเรื่องสำคัญข่าวเล็กๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้เชียงใหม่มันมีบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มันดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ยความมีน้ำใจเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนมันก็กลับมาในรูปแบบของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเก็บกระเป๋าเงินได้โดยรถแดงผลทางใจเนี่ยมากกว่ามูลค่าที่เก็บได้ความดีของรถแดงเชียงใหม่ใจหล่อถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบนเวทีสาธารณะในหลายวาระช่วยปลุกความภาคภูมิใจในการประกอบสัมมาชีพของพี่น้องชาวรถแดงทำมาหากินสุจริตด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นประตูบานแรกต้อนรับมิตรสหายจากทั่วโลกมาเยือนเมืองไทยของเรา
สหกรณ์เครดิตของรถแดงเนี่ยชื่อเสียงนี่สำคัญมากสำคัญครับเพราะว่าเป็นจุดเด่นของเชียงใหม่ครับนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่เนี่ยคล้ายๆของขวัญมาเชียงใหม่ต้องขึ้นรถแดงถ้าไม่ขึ้นรถแดงก็มาไม่ถึงเชียงใหม่นะครับมีสมาชิกประมาณ 2,000 กว่าคันเนาะมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดียอมรับตามตรงก็คือว่ารถแดงเราถูกสื่อต่างๆโจมตีกันเยอะเราก็พยายามปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างของผู้โดยสารหายบางทีก็คนขับเขาไม่รู้เนาะเพราะว่าคนโดยสารเขาลืมไว้หลังรถบางทีคนที่เอาไปไม่ใช่คนขับผู้โดยสารที่ของหายบางทีเขาเสียความรู้สึกไปแล้วครับผมเขาก็เหมาไปเลยว่าหายบนรถแดงรถแดงคันนี้ขโมยไปหรือเปล่ามันมีหลายมุมมันมีทุกแบบเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่เรามีความคิดอย่างนี้เราก็ทำในจุดของเราให้สมบูรณ์แบบแค่นั้นเองสามารถเรียกได้หมดแหละรถแดงในเชียงใหม่นะครับไม่จำเป็นจะต้องผมนะฮะมันเป็นอาชีพที่เรารักคนมีความรู้หน่อยเขาอาจจะดูถูกว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยแต่สำหรับผมเนี่ยผมภาคภูมิใจในอาชีพรถแดงเป็นอาชีพที่อิสระหาเลี้ยงครอบครัวได้รถแดงเนี่ยเขาสามารถส่งให้ลูกเขาจบปริญญาได้เป็นหมอเป็นตำรวจเยอะแยะแต่บางครั้งเราหาได้มั่งไม่ได้มั่งเนาะขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราขยันมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ผมก็คงไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพแล้วคงจะเอาอาชีพนี้ตลอดไปจนถึงวันตายเลยก็ได้เพราะว่าอายุ50กว่าแล้วเนาะคงเป็นอาชีพสุดท้ายละเราก็ยังมีมรดกไว้ให้ลูกก็คือรถของเราเขาจะขายหรือว่าเขาจะประกอบอาชีพต่อจากเราเราก็ยินดีสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสึ